มาแล้วนะฮะเข้ามาแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะฮะเมื่อกี้มีการเช็คสัญญาณนิดหน่อยนะฮะเราก็เลยเปิดเพลงก่อนเข้านะครับได้ยินเพลงไหมฮะเมื่อกี้นี้เสียงเป็นยังไงฮะดูเงียบเลยนะฮะบางคนอาจจะงงแบบเอ๊ะการแพทย์เป็นนาทีทำไมวันนี้มาเป็นเสียงดนตรีนะฮะก็เปิดเมื่อกี้ฟังเพลงอยู่พอดีนะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาก็เอ๊ะเพลงนี้ก็เพราะดีนะฮะก็เลยเปิดให้เผื่อท่านใดไม่เคยฟังนะครับชื่อว่าเพลงวานเกยตื้นชอบมากเลยนะครับน่าจะรู้จักกันหมดแล้วมั้งครับโอเคก็สัญญาณเป็นอย่างไรนะครับภาพเป็นอย่างไรท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักกันสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคมีกดไลค์กดเลิฟมากันแล้วนะฮะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับถ้างั้นมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้นะฮะหนังสือมาจากเล่มนี้เนาะนะครับของวารสาร Fertile Sterile นะครับก็เป็นวารสารทางการแพทย์นะที่เกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับคือเรื่องท้องนั่นแหละนะครับทำไงให้คนท้องเพราะว่ามีบุตรยากประมาณนั้นนะครับหัวข้ออันนี้เล่มของเดือนมาร์ชนะครับจองสูตรจองสูตรนะเพิ่งได้มาพอดีนะครับก็มาเปิดนะมีบทความหนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของคำนิยามเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะแล้วก็ภาวะแท้งบ่อยๆนะครับนะเป็นนิยามใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยมาทดแทนตอนปี2013คือเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับอันนี้ครับเพิ่งรีวิวกันมาใหม่เลยนะครับมีอันนึงที่ก่อนหน้านี้โอเคได้ยินแล้วก็ได้อ่านมาเยอะแต่ว่าอันนี้เล่มนี้เหมือนกับเป็นมาตรฐานในการใช้คำนี้นะมาตรฐานตำรามาตรฐานได้ระดับหนึ่งนะครับเขาก็เขียนไว้เองเขาบอกว่าภาวะมีบุตรยากนั้นนะครับเป็นโรคแล้วนะครับโดย WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นคนให้คำนิยามอันนี้มาเองเลยนะครับแต่กว่าที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยจะทำคำนิยามนี้ออกมาได้นะครับก็ต้องถูกสนับสนุนโดยสมาคมทางการแพทย์หลายๆสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นAMA เนาะ American Medical Association นะครับ HLA นะครับ European Society of Human Reproduction and Embryology นะครับแล้วก็มี ICMAD นะครับก็เป็น International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology แล้วก็ ASIM นะครับ4สถาบันหลักๆเนี่ยนะเป็นคน endorse แล้วก็บอก WHO ว่าเฮ้ยภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่ภาวะเกิดขึ้นแบบธรรมดามันเป็นโรคแล้วนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกควรจะประกาศได้แล้วว่าอันนี้เป็นโรคความแตกต่างระหว่างประกาศกับไม่ประกาศนะครับคือพอประกาศว่าเป็นโรคปุ๊บเนี่ยความสำคัญเนาะมันก็จะสูงขึ้นนะครับการสนับสนุนในการรักษาของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศนะครับนะนี่ก็ประกาศแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าคำนิยามนะครับเพราะว่ามีบุตรยากก็คือโรคที่ท้องไม่ท้องสักทีนะครับโดยใช้ผ่านไป12เดือนเนี่ยโดยไม่ได้คุมกำเนิดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเพราะว่ามีบุตรยากเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นโรคแล้วเนี่ยการวินิจฉัยหาสาเหตุนะครับควรทำอย่างทันท่วงทีอย่าให้มีการดีเลย์อย่าให้มีการล่าช้าไปอย่างนี้เมื่อกี้เอาปีหนึ่งใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนไม่เป็นโรคเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยลองไปอีก2ปี3ปี4ปีก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบมาตรวจแต่พอเขาประกาศเป็นโรคแล้วเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยควรจะมาตรวจได้แล้วนะครับผมซึ่งจะมีลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างที่เมื่อสัก3วันก่อนคุยกันนะครับเขาเอาอายุด้วยนะครับถ้าอายุน้อยกว่า35ปีเนี่ยนะครับถ้าลองกันเองแล้วปีนึงไม่มีลูกเนี่ยให้มาหาหมอนะเอาอันนี้นะฮะเอา35ปีนะครับ
แต่ถ้า35ปีถึง40เอา6เดือนนะครับไม่มีลูก6เดือนให้มาหาหมอนะครับแต่ถ้าอายุ40ปีมาหาทันทีนะ40นี้ไม่ต้องรอลองเองนะฮะมาหามาคุยกับหมอได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นคำนิยามที่ WHO ให้มานะครับแล้วจะเพิ่มเติมของบางตำรานะครับก็จะบอกนี้ถ้ามีภาวะอื่นๆร่วมด้วยที่ดูแล้วจะมีแนวโน้มว่ามีลูกยากเนี่ยก็ให้มาหาหมอเลยนะครับไม่ต้องรอได้แก่อะไรบ้างเช่นเคยเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับเคยได้รับยาเคมีบำบัดมานะครับมีโรคบางโรคที่ทำให้ภาวะไข่ผิดปกติไปเช่นเป็นโรคเทอร์เนอร์ซินโดรมมันก็จะเป็นโรคยากๆละกันนะครับหรือเคยผ่าตัดที่รังไข่มาก่อนนี้มาหาเลยนะไม่ต้องรอแบบเฮ้ยไปรอเองก่อนปีหนึ่งสองปีเนี่ยไม่เอานะให้มาหาหมอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับกับอีกอันนึงที่เขานิยามเนี่ยครับก็คือเอาเรื่องของภาวะแท้งอะลูกหลุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาวะ recurrent pregnancy loss ก็คือการแท้งนั่นแหละนะครับแล้วหลุดออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเอา2ครั้งถ้าสมมุติว่าหลุดเอง2ครั้งหรือมากกว่านั้นเนี่ยรีบให้มาหาหมอทันทีนะครับรีบให้มาหาหมอทันทีเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีคำนิยามที่ค่อนข้างหลากหลายบางตำราเอา3ครั้งนะครับบางตำราเอา2ครั้งโดยที่2ครั้งนั้นต้องเป็นการท้องในโพรงมดลูกนะครับท้องนอกมดลูกไม่นับอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะแตกต่างอันนี้เขาเอาแค่ท้องติดต่อท้องแล้วหลุดติดต่อกัน2ครั้งนะครับให้มาหาหมอเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซับเซตของภาวะมีบุตรยากแล้วแกนะครับเป็นซับเซตก็ต้องมาตรวจเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะฮะว่าตอนนี้ WHO เนี่ยให้คำนิยามแล้วว่าภาวะมีบุตรยากเป็นโรคเพราะฉะนั้นแนวทางของรัฐบาลอันนี้คิดเองนะฮะก็น่าจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับท่านใดเข้ามาบ้างแล้วไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีเมสเซจมองไม่เห็นเลยนะครับไม่คือตอนนี้หน้าจอเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นเมสเซจอยู่นะฮะว่าแบบมีคนคอมเมนต์มานี่ไม่มีเลยนะฮะคอมเมนต์นี่หายไปเลยไม่เห็นเลยนะครับขึ้นมาโนคอมเมนต์หรือจริงๆไม่มีคนคอมเมนต์ก็ไม่รู้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับอย่างไรก็ดีนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ